ร้อนนะเนี่ยจะถ่ายไม่ได้ไม่ถ่ายจะถอดเสื้อแล้วเนี่ยนี่เราออกเดินทางจากเมืองไทยกี่โมงไฟล์7โมงเจอกันตี5 9ชั่วโมงแล้วกูรู้ว่าไปยุโรปมาถึงแล้วนะฮะเป็นตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์มาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เราจะไปดูฟุตบอลไปเชียร์ทีมชาติไทยที่ KL กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย We go to Kuala Lumpur ถ้าเป็นคนบ้านเขาจริงๆเขาจะออกเสียงว่ากัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์ Oh yeah สองสองประมวลไทยเครื่องออก7โมงตอนนี้6โมงพวกเราทีมงานไม่ได้นอนทั้งคืนยังไม่ได้นอนแอปอะไรที่พี่โหลดแอปเดินทาง KL Metro คือมันมีทั้งโมโนเรลเว้ยแล้วมันมีอะไรแต่ว่านี่มันไปมีบุกิจาริวได้บุกิจาริวตรงนี้เองนั่งอย่างตรงนี้มาปื๊ดมาต่อตรงนี้แยกนี้ถึงแล้วทีมงานเราตักโอ้โหรีบเอาตังค์เลย200ริงกิตคูณเท่าไหร่วะตอนนี้8คูณ7กว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 11ซื้ออะไรมาตาลสดยี่ห้อนี้ดีมากตาลสดแฟนบอลมาเลเขาว่าโคตรแต่ไม่เถื่อนไปไนกี้ได้แชมป์ไป16ปีเพย์ออฟรุ่นในตองตกรอบซูซูกิเอ้ยไทเกอร์ครับตกรอบพีเกนไม่ได้ไปแล้วก็วิวเวียงอยู่ไหนซูซูกิครับได้แชมป์ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเข้าไปฟ้าได้ไหมเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงยามันมีร้อนนะเนี่ยจะถ่ายไม่ได้ไม่ถ่ายจะถอดเสื้อเลยเนี่ยจะถ่ายเปิดรายการเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อดีกว่าเฮ้ยเป็นเทพมันเป็นทีมชาติไทยสลามัตปากี Good morning from Kuala Lumpur ถึงแล้วครับตอนนี้มาเลเซียใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน2ชั่วโมงก็เวลาท้องถิ่นก็11โมงแล้วนะครับ11โมงจะครึ่งเวลาเร็วกว่าเมืองไทย1ชั่วโมงเราก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจัดการหาซื้อซิมเรียกรถบัสไม่ต้องเรียกนะซื้อเลยเข้าไปในเมืองมันมีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็มาลุยกัวลาลัมเปอร์กันวันนี้เนี่ยแฟนบอลอาจจะยังมาไม่เยอะเพราะว่ามันเป็น2วันก่อนแข่งนะใช่อาจจะเจออยู่บ้าง 2-3 คนแต่ว่ายังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ว่าเดี๋ยว2ข้างบอลไทยลุยกันยาวๆครับทริปนี้2ข้างบอลไทยตอนนี้เรากำลังหาทางเข้าเมืองเพราะว่าที่พักเราอยู่ในเมืองเราเลือกที่จะไปรถบัสเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วมาก็ตกคนละ12ริงกิต80 A6 กว่าบาทไม่ถึง100ก็ถือว่าไม่ใช่ A6 น่าคบหาสมาคมอันนี้ไม่ใช่ดิรถจะออกแล้วอีก10นาทีป่ะมีคนไทยน่าจะทั้งคันเลยมั้งน่าจะมาเที่ยวไม่น่าเกี่ยวเชียร์บอลเพราะดูทรงแล้วแต่ละคนดูดีมีการศึกษากว่าพวกเรามากฉีกตั๋วแล้วไปขึ้นรถเราต้องเดินทางกันต่อรวมๆชั่วโมงนึงหนึ่งชั่วโมงเต็มก็เดินทางมาถึง KL Central เรียบร้อยครับเราจองโรงแรม5ดาวไว้แถวไหนนะแถวเนี้ยแต่ไปยังไงนะ I can go by train or taxi เข้าใจถามด้วยคนมาเลยเยอะแยะไม่ได้ถาม Grab yes Grab onlyGrab only, no subway. Okay, thank you. เขาบอกว่าควรไป Grab. รถ Grab จะมาอีก5นาที Grab car ที่มาเลเซียนี่คือเขาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่มีกระทืบกันแน่นอนเราก็สามารถเรียก Grab car ได้เลยถ่ายรูปให้คนขับดูว่ารออยู่ตรงนี้มันมีข้างล่างข้างบนทีนี้ก็ลุ้นแหละว่ามันจะมาถูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้อากาศโคตรร้อนเลย
นี่คือแกร็บคาร์ที่วิไอเรียกมาครับเอาแล้วนึกว่าคันนี้ไม่ใช่แกร็บคาร์ที่นี่ปลอดภัยหายห่วงอัลฟา my friend ดูพี่มึงสนทนากันจะเป็นที่พี่นี่10 minutes okay fast furious ต่อไปราคาเลย you cheer football this year do you like football I like yeah you from where Thailand Thailand you think who win I don't know la Thailand win I tell you นะขึ้นรถแล้วนะฮะเป็น Grab ซึ่งก็แม่นเก๊กสิงหรอจากนี่ไปประมาณสัก10นาทีเออแล้วรถไฟก็เดินทางได้แต่ว่าแกร็บคาร์ที่นี่มันสะดวกที่บอกว่ามันเรียก5นาทีไม่ถึงนะเมื่อกี้นะไม่ถึงแป๊บเดียวเองอ๋อสถานีรถไฟเก่าหัวลำโพงนี่เราออกเดินทางจากเมืองไทยกี่โมงไฟ7โมง7โมงเจอกันตี5 9ชั่วโมงเลยกูรู้ว่าไปยุโรปOkay. ถึงแล้วครับถึงแล้วที่พักของเราใหญ่เบิ้ลเริ่มเลยยังไม่รู้เลยติดต่อใครยังไงวีเบอร์10ชนะทิพย์กับเบอร์18 4001อันนี้มาเช็คอินเจ้าหน้าที่ครับปัญหาคือเมลเสือกโหลดไม่ได้อีกเดี๋ยวรอก่อนเว็บมินิคือโค้ชเขาชื่อวิเวียนแล้วเหมือนกับว่าเขามีหลายห้องเขาก็ให้สตาฟให้เจ้าหน้าที่เขามาคอยต้อนรับลูกค้านี่ครับห้องที่เราพักกัน D492ออกลิฟต์มาเจอเลยไปดูฮะจริงๆผมซื้อไว้นานแล้วล่ะไม่เป็นความลับนะจะบอกใครแต่ไม่ค่อยได้มาอยู่ก็เข้ามาห้องโถงใหญ่นะมีทีวีด้วยเสียดายไม่ได้เอาเกมมาเล่นฟีฟ่าหน่อยรายการคนไหนมาดูที่สนามบ้างวะส่งมาด้วยวันนี้เราเจอคุณไทยกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นแฟนบอลหรือเปล่าที่ขึ้นรถบัสมาพร้อมกับเราไลฟ์เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเจี๊ยปึ่งแปลว่าอะไรครับกินข้าวฮะเจี๊ยบภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไปที่ไหนนะจรันอัลละมันเป็นอะไรสตรีทฟู้ดเป็นสตรีทฟู้ดต้องบอกไหมตอนนี้ได้นั่งรถแล้วครับรอมา5นาทีเท่านั้นเอาหุ่นใดมารับเลยครับถึงแล้วเยาวราชไม่ใช่จรันอัลเหรอคือมันมีหลายที่อ่ะคือเมื่อก่อนก็เป็นสตรีทฟู้ดไงแต่นี่เขาแนะนำมาเป็นจรันอัลเหรอเพราะนั้นเดินดูไปลงมาก็เจอกินทุเรียนเลยเป็นคนจีนกับพวกแบบอินเดียอะไรเงี้ยเพราะนั้นอาหารมันก็จะมีแบบร้านจีนก็เยอะเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบอะไรพวกเนี้ยอาหารจีนเนี่ยบักกุยเต๋เนี่ยอันเนี้ยเป็นของที่มาเลมีขายเยอะมากแล้วคนไทยก็ชอบมากินเขาเรียกสตรีมโบ๊ทคือจะกินอะไรก็เลือกมาเลยแล้วก็เอามาจิ้มๆนี้เนี่ยนะจิ้มมันก็คล้ายๆเยาวราชใช่ใช่ใช่เนี่ยลองชิมดูดิบีฟบีฟบาร์บี้บาร์บี้พอกพอกพอกหมูหมูแพงหมูใช่ใช่หมูแพงมากเลยมีหมูด้วยครับเฮ้ยอร่อยนะอร่อยอร่อยคนขายเป็นคนพม่าเนียนมาเคยอยู่เมืองไทยแน่นอนแบบนี้เตาให้หน่อยอย่างละอย่างละลูกเอาอย่างละลูกเอาให้ไม่ซ้ำกันอย่างละลูกเต็มซ้ำแต่มันอันใหญ่มากเลยว่ะร้อนนะร้อนไม่ร้อนนะมันเพิ่งออกจากเตาเลยนะลองกินดิแน่นๆเลยแน่นๆเลยแต่แน่นจริงไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันหมดเลยดันครับสวัสดีครับพี่คนนะครับนั่งไหนนั่งนี่ได้ป่ะนั่งนู้นได้ป่ะอันนี้ก็ได้ค่ะไหนก็ได้เล็กคอมเมนต์หน่อยเล็กคอมเมนต์ปลาไก่ก็มีแล้วก็นี่ปลากระเบนแล้วก็กุ้งใหญ่สตรีทฟู้ดของมาเลย์นะฮะอาหารก็สไตล์จีนมีหมดไข่เจียวก็มีซุปก็มีปลาหมึกหมูหวานผัดเผ็ดว่ากันไปกินกับเตเตลิกผัดเปรี้ยวหวาน151ค่ะ151ริงกิตตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะ 1,100 บาท 1,100 บาทกับ5คนตกคนละไม่แพงหรอก200หมูแผ่นครับตอนแรกมา
ชิมแล้วอร่อยดีเลยกลับมาซื้อ51ลิงกิตอย่างละกรัมถือว่าไม่แพง2กิโลไปตึก8ป่ะถึงแล้วนะฮะเดินมากิโลประมาณนั้นวิ่งอยากมาถ่ายรูปป่ะไงตรงนี้เป็นตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกตอนนี้โดนทำลายไปแล้วโดยตึกของเป็นประเภทตึกแฝดใช่ไหมไทเป101มั้งใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตึกที่สูงมากก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมาเลเซียใช่ใช่กัวลาลัมเปอร์มาก็ต้องมาถ่ายรูปอ่ะล่ำลาไปก่อนแล้วกันนะฮะพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันไปจะไปที่ไหนติดตามกันอันนี้กลับบ้านแล้วเอ้ยกลับที่พักแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับเลโต้หุ้นส่วนของสโมสรอินเตอร์มิลานนะฮะแอดไลน์ไปได้ที่ @letovip2 มีแอดข้างหน้าด้วย letovip2 ที่ทำให้เราได้เดินทางมาในครั้งนี้นะครับ